ดีค่ะกุ๊บก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมเลเซอร์ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วกับการPVP นั่นเองการเล่น PVP นั่นเองนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายวันเลยสำหรับ PVP ไม่ได้เล่นมาแบบสักพักแล้วจริงๆนะแบบไม่ค่อยได้เข้าเลยนะคะเพราะว่ายุ่งมากแล้วก็คือป่วยความป่วยนี่ทำให้เราไม่ได้เล่นเกมไปหลายวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมีโอกาสกลับเล่นเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้เต็มที่แต่ว่าถึงแม้ว่าจะป่วยอยู่เล็กน้อยก็เรายังจะต้องเล่นต่อไป นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดกาชาพิวกูนะไปดูคลิปเปิดกาชาพิวกูด้วยนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเล่น PVP กันนั่นเองนะไปเลยเดี๋ยวนะคือเนเตอร์3แล้วก็แบบอยู่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แบบโอ้อันดับแบบ40อะไรอย่างเงี้ยคือแบบฉันอาจจะแบบตกเมื่อไหร่ก็ได้นึกออกปะอาจจะตกปลิกเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็จัดไป2594คะแนนของเราตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยกูเสียงอาจจะยังไม่ค่อยแบบกลับมาปกติเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงอดทนกับเสียงเป็ดๆเรียกขุ่นนิดนึงจริงๆไงอยากจะมาเล่นไลฟ์ให้ดูนะคะแต่ว่าก็ไม่ทันจริงๆอ่ะเพิ่งจะถึงบ้านก็แบบดึกแล้วเลยก็ต้องนอนปกตินอนกันกี่โมงเฮ้ยมีน้องช้างอ่ะช้างคิดมัดด้วยอ่ะก็อยากได้อ่ะอยากได้น้องช้างคิดมัดอ่ะมีความน่ารักมุ้งมิ้งคือมันก็เจ็บโตไปแล้วการเปิดการท่าเองนะนี่คือแบบเห็นน้องช้างแล้วแบบมีความโลภขั้นสูงสุดเกิดขึ้นทันทีนี่เรารอให้เขายิงมิสไซล์มาก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาหัวไปนะนี่ถ้าสมมติว่าเราจะยิงมิสไซล์สวนนะก็ใช้เทคนิคนี้ได้ก็คือแค่มาก่อนนั่นแหละแล้วเราปล่อยมันจะไปยังไงที่จะทำไปเอ้ยปล่อยตัวออกไปเร็วๆได้ไหมเนี่ยทำไมปล่อยช้าเอ้ยที่ไหนได้ต้องแชร์มาแล้วน้องช้างน้องช้างน้องช้างตายไปแล้วช้างฉันช้างฉันน่ะไม่รักฉันช้างของชาวบ้านโอ้ยได้ช้างมาแบบนึงสุดดีโอเคเล่นต่อนะคะ 2,000 นี่ก็น่าจะได้นะจริงๆพยายามจะไม่สู้กับคนเนี่ยที่มีไอ้เนี่ยแต่ว่าสู้ๆไปเถอะ มีความเกรียนขั้นสุดสู้ๆไปละกันนะเผื่อว่าจะชนะก็ได้ใครจะไปรู้นะคะนี่เป็นไงมีความในตัวเองสูงมากแต่ปกติมาแบบเนี้ยจะแพ้นะแบบอยู่ดีๆนางก็แบบฟีดมาเลยแบบเนี้ยรู้สึกมันจะโหดๆหน่อยไม่ฉันจะต้องทำลายความแบบทำลายสติเป็นไงเฮ้ยเด้งกลับนะครับนี่ตอนนี้พูดเลยตอนนี้เหมือนจะดันออกมาได้นิดนึงทั้งที่คือเมื่อกี้แบบคือผู้ว่าเห็นว่าเมื่อกี้มันแบบเหมือนตัวเรามันยังไม่ได้ออกมาเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยยังไม่ฟีดยังไม่แบบกดอมตะตอนที่โดนฟีดนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเอ้ยตัวเราก็ยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช้ไฟมันก็อาจจะแบบเปลืองของงบมันแพงนะ มันแพงนะงงนิดนึงเฮ้ยชนะใจเป็นไงไม่ต้องพกไม่ต้องพัดทั้งสิ้นจริงด้วยคือถ้าสมมติว่าอยากโดนพัดแล้วแบบอีกนี่ขุดไฟใช่ไหมเราก็ไม่ต้องพัดดิทำไมเพิ่งนึกออกเนี่ยจริงด้วยจริงๆด้วยเราก็ไม่ต้องผัดสินะเป็นทางเลือกที่ดีมากจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยมา
ต่อกันค่ะคนที่3แล้วซึ่งเราสามารถเอาชนะเขาได้2คนเรียบร้อยแบบฟุกๆเออจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะคนเมื่อกี้เนี่ยคือแบบชนะได้ไงปึ๊บปึ๊บจริงๆแล้วอุ๊กูยังใช้เสียงมากใช่อ่ะคือแบบว่าพอพูดเสียงแบบเต็มๆเสียงดังๆอย่างเงี้ยมันจะปวดหูค่ะเหมือนอย่างมันยังไม่ค่อยแบบมันยังไม่ค่อยหายดีอ่ะมันเจ็บคอนะคะแล้วก็อย่างที่ได้ยินอยู่ก็คือเสียงแตกนะจ๊ะแตกความเซ็กซี่ใช่เหรอมันใช่เหรอความเซ็กซี่นะคะเสียงเซ็กซี่มากไรเหลอเอาหูนางอมตะอ่ะนางแบบรู้ทันนี่แน่รู้ทันเลยเหรอยัดเข้าไปนี่ต้องจิบน้ำต้องจิบน้ำไปด้วยตลอดเวลาเฮ้ยแต่ยาอมไอ้นั่นดีมากเลยนะยาอมที่บอกอ่ะชื่อว่ายูนิคอร์ปใช่ปะนี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ทั้งสิ้นแต่คือมันรสชาติแย่มาก นี่ถ้าเขาเป็นสปอนเซอร์จริงๆเนี่ยเขาคงด่าคือรสชาติแย่มากแต่แบบเออมันดีมากดีมากจริงมาฮะตอนนี้คือเราชนะไป3คนแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็มาเปรี้ยวเล่นกับคนที่มีตัวโคนี่อีกเช่นเคยนะคะมีตัวโคนี่คุณฟายนะแล้วก็มีคนนี้มีไอ้นี่ด้วยอ่ะชื่ออะไรเนี่ยอะไรตอนแพงตอนไม่ใช่ มันคืออะไรนะตัวเมกาแมนสีกลมๆอ่ะตัวอะไรตอนนี้เราอยู่ในช่วงเอ้ยมาเร็วไปเป้ามาเร็วไปเป้าอย่าเพิ่งโอ้โหอ้าวพัดจ้านางพัดค่ะโอ้ยรีบเลยรีบต้องรีบนิดนึงนะนี่ไงเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยอีกมันโอ้ยนางมีสกิลโล่ไงเซ็งเบยแย่แล้วมีความแย่จะแพ้ไหมเนี่ยอย่านะเฮ้ยคิดที่เข้ารัวๆเลยใช้สกิลหน่อยมายาจังมายาจังแต่ทำอย่างนี้สู้เขาลูกสู้เขาตอนนี้แบบโอ้โหถึงฐานแล้วคือเมื่อกี้โคตรพลาดพลาดอ่ะคือเนี่ยมีตัวโฟนี่ขุดทรายแล้วเป็นที่แล้วไม่ดีเลยอ่ะหรือเราควรจะไปอัพโฟนี่ขุดทรายดีคือตอนเนี้ยหูแบบคิดไม่ตกว่าถ้าสมมติว่าได้กบแดงมาอีกตัวใช่ปะเราจะไปอัพตัวไหนดีระหว่างตัวโคนี่ขุดทรายเนี่ยเพื่อที่จะอัพมาเป็นตัวนี้นะคะจะอัพตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะอัพตัวโคนี่อีกตัวหนึ่งอะโคนี่อะไรนะโคนี่ที่มันมีห่วงยางอะโคนี่ที่แบบใส่ชุดประดาน้ำอะโคนี่นั้นอะหรือเราจะแบบโคนี่นั้นดีหรือจะเมกแมนดีเอาไงดีอ่ะช่วยกันโหวตหน่อยได้ไหมคะมีใครแบบแนะนำได้บ้างว่าวิวกูควรจะแบบว่าอัพตัวไหนเป็นอัลตร้าก่อนหากว่ากบแดงมีจำนวนจำกัดมากคือตอนนี้ยังหาไม่ครบเลยนะมี3ตัวแต่ว่าก็กะไว้แล้วว่าต้องอัพตัวในตัวมูลอะไรเงี้ยเนาะกดกาชาดชอบได้แต่แบบแตกดาวไงนึกออกปะถ้าได้เอาตาก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อ่ะอ้าวเอ้ยอ้าว
ไรเนี่ยไอ้มันอะไรอ่ะทำไมฉันแพ้อ่ะปวดตับเลยเสียงแหบเลยเมื่อกี้ร้องเกิดอาการเซ็งขั้นสุดอะไรคือการแบบแพ้แบบโอ้เจ็บคออะไรคือการแพ้แบบนี้คือแบบจริงๆกูขุดก็สะพัดนะแต่ผมแบบดึงเชงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่น่าดึงเชงนานเลยหรือไม่จริงๆเราควรจะแบบโล่งไหมเจ้าเราควรจะโล่งอ่ะไม่ใช่คือมีความแบบมีความเล่นมึนๆมากไม่ได้ละเดี๋ยวตกหลีกป่ะคนนี้ค่ะโอเครุยเฮ้ยนางจะตายอยู่แล้วเนี่ยพัดกลับไปเลยโอเควิ่งไปฮะมันต้องอีกความแค้นส่วนตัวณจุดนี โอเคกลับขึ้นมาได้นิดหนึ่งอีกรอบมามีความเถื่อนแล้วตอนนี้เถื่อนกุ๊กกูสายเถื่อน นี่ไม่ใช่สายยื้อแล้วไอ้เถื่อนแล้วตอนนี้มาก็เถื่อนแล้วเนี่ยมาใครก็เข้ามาทิ้งให้หมดเลยคลั่งคลั่งนี่คือความคลั่งคลั่งแล้วมีความคลั่งหลังจากแพ้เมื่อกี้หลังจากแพ้แบบโง่ๆแพ้แบบโง่ๆเมื่อกี้คลั่งผมนี่คลั่งเลยไปฮะวิ่งฮะวิ่งวิ่งเยี่ยมโอเคยิงมันสวนหลาสวนหลาไปซ้อเจ็บคอมาฮะเน่บอกแล้วว่าเราเอาความแค้นมาทิ้งกับคนอื่นแพ้คนเมื่อกี้โอ้ยเจ็บใจพูดเลยแพ้โง่มากแพ้โง่อ่ะจะว่าแพ้แค่โง่ไหมหงุดหงิดมีความหงุดหงิดเฮ้ยนี่ส่ง 1,859 ไปเลยปะล่ะเนี่ยคนนี้มีฮิปฮอปไดโนโคนี่ด้วยนะเป็นแบบไดโนฮิปฮอปจัดไปเปรี้ยวมีความเถื่อนบอกแล้วว่าตอนนี้เป็นกุ๊กกูสายเถื่อนมาเรายังไม่ได้โอ้หดนั้นนี่จะบอกเอ้ยนี่เราก๊อปน้องไดโนมาได้ด้วยน่ารักปะล่ะนี่น่ารักจริงเลยจะบอกว่าตอนที่ไดโนมาใช่ป่ะว่ากะว่าจะกดก็บอกไว้แล้วนะว่าจะกดแต่คือแบบหลับจ้าคือด้วยความที่กินยาไปค่ะเราก็นอนแล้วก็แบบ
หลับยาวเลยเวลาแล้วก็ไม่ได้กดเออคือมีความหลับงงๆหลับงงๆไปนานมากแล้วคือแล้วก็เลยแบบไม่ได้กดอีกก็เลยแบบพลาดโอกาสไปเลยแบบความโง่สูงมากเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันจะเมาปะจ้าจะแพ้โง่ๆไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยเนี่ยคุณหงิดแพ้โง่ๆจริงเมื่อกี้ควรจะชนะมากๆแล้วคือแบบถ้าชนะก็คือด้วยอ่ะคือแบบมีความแพ้โง่ๆการแพ้ง่วงๆแบบนี้ไม่โอเคดูสิว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แบบนั้นมาสองรอบแล้วเนี่ยมีความแพ้โง่ๆมากๆแพ้โง่ครับนี่มันเจ็บตีนจริงนะคะตอนนี้เราเล่นต่อหลังจากที่แพ้โง่ๆมาสองยังไม่เลิกความโง่ๆเนี่ยเจ็บใจความแพ้โง่ๆเอ้ยไม่คนนี้ไม่ละไม่โอเคพัดกลับไปซะฟีดตรงนี้แหละยิงทำยิงซ้ำด้วยมาสิฉันจะไม่แพ้โง่ๆอีกแล้วมาเย้เรียบร้อยชนะได้เฮ้ยอยู่ดับ5แล้วอ่ะเราต้องขึ้นลีกให้ได้เราจะจบคลิปนี้ด้วยการขึ้นลีกนี้โอเค28อีกแล้วฉันจะแพ้โง่ๆแบบเมื่อกี้อีกป่ะเนี่ยรู้สึกว่าเราจะหาคนเล่นด้วยง่ายจงเบยนะหรือว่าคนเก่งๆเขาแบบว่าคนแล้วหรือไงหรือละอาจจะแพ้โง่ๆแบบเมื่อกี้ก็ได้ละเกียดคำว่าแพ้โง่ๆแพ้โง่ๆพูดเบาๆก็เจ็บจุดแน่ต้องระวังนะเนี่ยเพราะว่าก็ไม่แน่นะอาจจะพลาดก็ได้เอ๊ะทำไมถึงยิงมาอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะอะไรอ่ะเอาปิโก้ไปดิเพราะว่ารู้สึกว่าต้องเอาปิโก้ไปบ้างแล้วแหละนั่นไงเอ้ยบ้าเราโดนตีอยู่นะเราเนี้ยเอาจริงอ่ะคือแบบต้องระวังอ่ะเนี่ยเอาละเดี๋ยวขอเซฟเอเนจีบ้าเย้โอ้โหยังไม่ตายใช่ไหมฉันยังไม่ตายใช่ปะโอเคฉันยังอยู่ฉันยังไม่ตายโอเคยังรอดเอาตัวไปไหนหมดโอ้โหใจเย็นนะเอาตัวมาเอออย่าแพ้เชียวแพ้โง่ๆมาสักรอบแล้วตอนนี้เจ็บคอปวดหัวด้วยแต่ก็แบบไม่เอาละโอ้ปวดเง็ดเฮ้ยแพ้โง่ๆไป2รอบผมนี่เงิบเลยเฮ้ยยะเรียบร้อยเอาไม่อัพหรออะไรย่า2007นะคะ2007ตรงนี้หรอคืออะไรต้องชนะอีกรอบหรอยากไปปะ
เนี่ยพออยู่ตรงเนี้ยจะชนะเนี่ยมันจะยากใช่ป่ะมันจะโกงเราให้ถึงที่สุดมันไม่ดีแล้วเนี่ยเฮ้ยคนนี้แบบลองคนนี้ไม่มีอีตัวโคนี่ขุดไฟอาจจะชนะได้ถ้าชนะได้น่าจะขึ้นเลยต้องมาดูแหละว่าจะชนะได้หรือเปล่าเขามีชุดด้วยอ่ะชุดนะเอ๊ะทำไมถึงมายิงอยู่ตรงนี้อ๋อมันมีอีโนกนี่อ๋อรู้แล้วก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงอ๋อเพราะว่านกมันไปอยู่ตรงนี้โอเคก็ว่าทำไมถึงแบบทำไมถึงยิงมิสไซล์ไปไม่ถึงข้างหน้านะคะมันมีนกอยู่นะเนี่ยอีนกเนี่ยมันจะจิกอยู่ตรงนี้คล้ายๆโคดอทเลยอ่ะเออเป็นตัวของบาวใช่ไหมเป็นนกของบาวป่ะนกของบาวแน่เลยจะไปยอมลูกเอาต้องกู้สถานการณ์คืนมาเออเฮ้ยได้อยู่เหมือนจะถอยหลังเออเหมือนจะถอยหลังนะเหมือนจะถอยหลังอยู่นะจะได้อยู่นะตัวแทงก็หายไปหมดแล้วนะเอออ้าวอ้าวอ้าวอาจจะดีก็ได้นะจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราก็ส่งโกดอดไปบ้างนางส่งนกมาแล้วก็ส่งโกดอดไปอ้าววิ่งไปแล้วจ้าเป็นไงอันแน่ยิงมิสไซล์ไปเพลินๆนี่นกอีกคนจัดไปนกไรไม่นกไม่นกนะครับจัดไปฮะยิงให้จัดหนำฮะความแข็งส่วนตัวพูดเลยเรียบร้อยได้ยินเสียงโกดอททิ้งท้ายด้วยไม่ขึ้นหลีกเหรอทำไมพี่กองทีเนี้ยควรจะขึ้นป่ะไม่เล่นดีกว่านะคะคือให้มันขึ้นเองดีกว่านะเราแอปไว้แบบนี้นะคะไม่ขึ้นดีกว่านะก็สำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละมีความแพ้งู้ไป2รอบนะคะน้องๆก็อย่าลอกเล่นความแพ้งู้พี่กุ๊กนะอย่าลอกเล่นแบบความแพ้งู้พี่กุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกูลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลเลนเจอร์แล้วกันแล้วก็ใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะใครชื่นชอบความแพ้งู้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเผื่อใครที่มีกิจกรรมมาขอบคุณตามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับไลค์ไปไป ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ